Song of Fame เพลงคู่สยามรายการที่จะเชื่อมคน2วัยเข้าด้วยกันผ่านบทเพลงอันไพเราะของศิลปินต้นแบบระดับตำนานของวงการเพลงไทยซึ่งในแต่ละสัปดาห์คุณผู้ชมจะได้พบกับเหล่ามิวสิกโปรดิวเซอร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมกันสร้างสรรค์และทำงานเพลงร่วมกับนักร้องรุ่นใหม่เพื่อร่วมกันเชิดชูผลงานของศิลปินต้นแบบให้คงอยู่ตลอดไปค่ะและในสัปดาห์นี้โปรดิวเซอร์ที่จะมาทำงานร่วมกับนักร้องรุ่นใหม่ก็คือแก้มวิชญานีกับเอ๊ะจิรากรค่ะวันนี้พวกเขาจะต้องมาถ่ายทอดบทเพลงของศิลปินระดับตำนานที่เรียกได้ว่าสร้างปรากฏการณ์เพลงป๊อปแดนซ์แห่งยุค90และได้ฉายาว่านักเต้นเท้าไฟค่ะตัวทุ่งนักร้องขวัญใจวัยรุ่นยุค90เจ้าของเพลงและฉายาเท้าไฟที่วัยรุ่นยุคนั้นแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ความฮิตจนทำให้ชื่อของทัศน์ทันเดอร์เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศทันทีอัลบั้มทัศน์ทันเดอร์นะคะเป็นงานเพลงชุดที่2ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากทางด้านชื่อเสียงและยอดขายเพราะว่ามียอดขายทะลุ1ล้านตลับอัลบั้มนี้มีทั้งหมด10เพลงก็ถ่าย MV ทั้ง10เพลงเลยค่ะมีการเดินสายโปรโมทกันถึง7เดือนเต็มรวมถึงพี่ทัศน์ยังมีอัลบั้มอื่นๆที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย
และนอกจากผลงานเพลงและท่าเต้นที่ทำเอาเหล่าวัยรุ่นนั้นกรี๊ดกันกระจายแล้วพี่ทัศน์ก็ยังออกมาตอกย้ำความดังด้วยการแสดงภาพยนตร์แค่เรื่องแรกก็สร้างชื่อเสียงให้กับพี่ทัศน์ณตะกั่วทุ่งทันทีนั่นก็คือรองตาแลบแลบเรียกได้ว่าเขาคือผู้สร้างกระแสรองเท้าหุ้มคอให้ดังระเบิดในยุคนั้นและด้วยความที่พี่ทัศน์เป็นศิลปินที่ทำได้ครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นร้องเต้นเล่นหนังเล่นละครทำให้พี่ทัศน์กลายเป็นไอดอลยุค90ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงปัจจุบันขออนุญาตกรี๊ดแทนแฟนคลับยุค90แล้วก็สวัสดีพี่ทัศน์ณตะกั่วทุ่งนะคะพี่ทัศน์ค่ะคือวันนี้คุณผู้ชมหลายคนต้องอิจฉาแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าแนนอยู่กับขวัญใจไอดอลยุค90ก็คือพี่ทัศน์ที่แบบเราตามกรี๊ดกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะพี่ทัศน์ค่ะขอบคุณครับคือพี่ทัศน์เนี่ยครบเครื่องเลยร้องเต้นเล่นละครเล่นหนังทำทุกอย่างมาตลอด30กว่าปีและวันนี้เปิดรายการเราด้วยเท้าไฟก็อยากให้พี่ทัศน์เนี่ยพาพวกเราย้อนอดีตไปทบทวนความทรงจำกันหน่อยว่าเพลงนี้เนี่ยมันมีความสำคัญกับชีวิตของพี่ทัศน์ยังไงคะก็เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตของพี่ได้เลยนะเนื่องจากว่ามันเป็นเพลงหลักที่ตอนนั้นเนี่ยทำให้หลายๆคนเนี่ยได้รู้จักตัวเรานะครับก็เปลี่ยนแนวคือเป็นการเต้นไปนะครับในยุคนั้นซึ่งเรียกว่าประสบความสำเร็จสูงสุดในยุคนั้นนะครับแล้วก็ตามๆมาต่อด้วยหลายๆเพลงแต่คือเพลงเท้าไฟเนี่ยมาจากอัลบั้มชุดที่2ใช่ทัศน์ทัศน์ทันเดอร์ทัศน์ทันเดอร์อันนี้ตอนแรกหนูนึกว่าออกมาจากหน้าปกอัลบั้มขาดแว่นอันเดียวนะคะพี่ทัศน์โอ้ไม่งั้นขึ้นคอนเสิร์ตแล้วนะเป๊ะมากพี่ทัศน์ค่ะแล้วนี่อันนี้คือเหมือนเดิมมากทัศน์ทันเดอร์นี่กี่ปีแล้วพี่ทัศน์จำได้มั้ยประมาณ30กว่าปีได้ครับออกอัลบั้มตอนนั้นซึ่งพอเป็นเนี่ยทัศน์ทันเดอร์แล้วเพลงเท้าไฟคือคนรู้จักกันลูกเด็กเล็กแดงคือไปไหนก็แบบทัศน์ทันเดอร์ทัศน์ทันเดอร์มันชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยไหมคะจากชุดแรกมาถึงชุดที่2ก็เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตก็ได้นะอย่างที่บอกเพราะว่าช่วงนั้นนี่คือออกอัลบั้มแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นต่อเทอมก็จะออกถ่ายมิวสิกวิดีโอไปรายการวิทยุทัวร์คอนเสิร์ตอะไรต่างๆก็ทั้งเทอมเลยช่วงนั้นก็แยกร่างไม่ถูกเงินจริงๆค่ะแต่คือพีคจริงๆและวันนี้ค่ะพี่ทัศน์ขาเราไม่ได้ให้พี่ทัศน์มาร้องเพลงเดียวแน่นอนเรายังมีศิลปิน2วัย2คู่จะมาขอยืมเพลงพี่ทัศน์ไปร้องผ่านการแบบว่า arrange หรือว่าการ produce ของ music producer 2คนนี้ค่ะพี่ทัศน์ใครอ่ะอยากรู้ใช่มั้ยคะถ้าอย่างนั้นไปพบกับ music producer ในสัปดาห์นี้ของเรากันเลยนะคะน้องแก้มวิทยานีและพี่เอ๊ะจิรากรว้าวสวัสดีครับครับครับเชิญค่ะสวัสดีค่ะสองสุดยอดศิลปินเป็นยังไงคะพี่ทัศน์นี่เอาแก้มก่อนแก้มนี่ไม่น่าจะทันนะเนี่ยไม่พี่ว่าเปลี่ยนเรื่องคุยค่ะแต่ว่าหูเพลงพี่ทัศน์ไม่มีใครไม่รู้จักนะใช่แก้มแก้มไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานพี่ทัศน์นะคะแต่ว่าได้เห็นพี่ทัศน์ตอนนั้นไปเล่นละครเวทีก็เลยได้เจอพี่ทัศน์ตอนนั้นครับขอบคุณครับเพราะว่าปกติก็จะติดตามน้องแก้มเขาอยู่แล้วไม่ว่าเสียงหรือกำลังเสียงการร้องเพลงที่สุดคนนี้ก็ยืนหนึ่งนี่ก็ยืนหนึ่งเหมือนกันใช่คนนี้ก็ยืนมีขาเดียวไม่ใช่ยืนบนยอดเสาแล้วใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมกระจกอะไรเดี๋ยวก็ร้องเพลงที่มันจะแตกได้นะไม่ได้ขนาดนั้นเสียงแบบแต่ความเซอร์ไพรส์อย่างนึงพี่ทัศน์ขาไม่อยากจะเชื่อดูพี่เอเขายืนแบบดูเกรงๆคนนี้เขาบอกเขาเป็นแฟนคลับพี่ทัศน์จริงเหรอคะพี่เอคะครับผมนี่เดี๋ยวไวนิลเทปครบมากซีดีครบครับขอบคุณมากพี่เอ๊ฟังเพลงทุกแนวเลยเหรอคะทุกแนวฮะแต่ก่อนมันมีให้ฟังไม่กี่แนวเองครับเราก็เลยมีเวลาว่างครับใช่ถ้าอย่างนั้นเราต้องรู้จักเพลงพี่ทัศน์เป็นอย่างดีแน่นอนเลยอ่ะสบายวันนี้ยืมเพลงอะไรลองสปอยนิดนึงได้ไหมคะว่าเราจะโปรดิวซ์ออกมาเป็นแบบไหนยังไง2คนนี้วิชี่ก่อนเลยกันนะฮะสำหรับแก้มเหรอคะ yes. คือเพลงนี้เราจะไม่บอกชื่อเพลงนะพี่ okay. เราจะต้องบอกเป็นแบบเหมือนคล้ายๆแบบให้คนทายเอาเพลงที่move on ไม่ได้อะ move on ไม่ได้คนที่ move on ไม่ได้อ่าเยอะมากเพลงของพี่ทัศน์ move on ไม่ได้แล้วเราจะไปบอกเขาได้ไงคะว่ามันเพลงไหนให้เขาทายกันค่ะหน้าพี่ทัศน์ยังเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะแล้วยังไม่เศร้ามากไม่ได้เราได้ร้องแล้วเพลงพี่ทัศน์อ่ะเราก็ต้องไม่ได้ทำแบบปกติอ่ะมันก็ต้องมีอะไรนะคะขิงแล้ว1พี่เอล่ะคะของพี่เอเป็นยังไงคะผมก็ออกแบบผู้ชายปอนๆฮะจริงใจแบบคนไม่มีสิทธิ์แบบเรามีทำได้เท่านี้แล้วเราเป็นคนผิดด้วยครับเราก็ต้องยอมรับสภาพตัวเองฮะคนทำให้เป็นปอยเหรอคะพูดออกมาแบบเราแค่เป็นผู้ชายนะสงสารคนนึงเท่านั้นเองแค่ขอความเห็นใจทุกคนออกล็อกจริงใจ
แต่จะมาแนวไหนแล้วร้องกับใครเดี๋ยววันนี้เราได้ชมแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าจะเป็นเพลงอะไรแล้วก็ศิลปินรุ่นใหม่ที่จะมาแจมกับมิวสิกโปรดิวเซอร์ทั้ง2คนจะเป็นใครนั้นไปชมพร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับปันๆนะครับชื่อจริงชื่อกัปตินันสกุลวรานันท์นะครับตอนนี้อายุ15ปีแล้วครับสวัสดีครับผมไลออนนายวสวัสดิ์เกียรติวงศ์ครับอายุ15ปีครับก็เริ่มรู้จักพี่พัดจากแม่ครับเพราะว่าตอนนั้นผมเป็นคนชอบร้องเพลงป๊อปอยู่แล้วและแม่ก็บอกยุคนั้นน่ะมีพี่ทัศน์นะครับร้องเพลงป๊อปแดนซ์ครับก็ชอบเต้นชอบร้องเหมือนกันครับไม่เคยพ้นเธอสักทีถูกเธอแล้วก็จนมาวันนึงครับผมได้มีโอกาสได้ไปแสดงละครเวทีเรื่องบัลลังก์เมฆครับทําให้ผมได้รู้จักกับพี่ทัศน์มากขึ้นครับแล้วก็แม่ก็เล่าให้ผมฟังว่าพี่ทัศน์นี่แหละครับที่แม่เคยเล่าให้ฟังตอนเด็กว่าร้องเพลงแล้วก็เต้นได้ด้วยผมก็เลยเริ่มหาเพลงของพี่ทัศน์ครับแล้วก็ฟังต้องทนต่อไปอยู่อย่างนี้ไม่มีที่ไปนี้เป็นเพราะใจรู้ดีมันมีความหมายยังไงรักยังรักเธออยู่ผมรู้จักพี่ทัศน์ตอนตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็ผมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแล้วก็เต้นอยู่แล้วแล้วก็คุณแม่เขาก็แบบบอกว่าเนี่ยตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยพี่ทัศน์แบบดังมากแล้วก็แบบเขาทั้งเต้นเก่งร้องเก่งแล้วก็มีความสามารถหลายด้านครับก็อยากจะเป็นเหมือนเขาครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเจอพี่ทัศน์ก็อยากจะบอกพี่ทัศน์ว่าจะเป็นไอดอลของผมครับผิดเองที่คิดไปจับจองไม่มองดูเงาว่าเรามันไม่มีสิทธิ์ครับอาจารย์ครับสวัสดีอาจารย์ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เพลงนี้นะครับเราเอ๊ะครับแล้วก็น้องไลออนไลออนนะครับอ่ะเพลงนี้ถ้าต้นฉบับนะครับมันก็คือเพลงป๊อปเพลงป๊อปอาจจะมีร็อกมีกีตาร์แต่ป๊อปร็อกในยุคแบบ90เพลงนี้ก็จะเป็นแบบ RS ในยุคที่พวกพี่เสือพี่เจี๊ยบพี่สุดนะครับจะทำเพลงเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้ววันนี้ผมกับอาจารย์ก็อาจารย์เขียนว่าเพลงนี้ควรออกมาเป็นแบบไหนดีครับที่เราคุยกันไว้เพลงนี้โครงสร้างของเพลงมันก็เป็นป๊อปร็อกแบบ90แต่ว่าผมจะอินเสิร์ตดนตรีเข้าไปนิดหน่อยแต่ว่าเนื่องจากอันนี้เราเป็นผู้ชายทั้งคู่ร้องด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการเปลี่ยนคีย์วุ่นวายเหมือนเพลงต่างๆนะฮะแต่สิ่งที่ยากคือว่าเพลงของพี่ทัศน์เนี่ยในยุคนู้นพี่ทัศน์เนี่ยแกยังเสียงสูงฉันต้องจำใจด้วยใจจำยอมยอมจากไปยังคนที่ใจเจ็บเพราะนั้นไอ้โน้ตฮิตโน้ตตัวสูงสุดของแกเนี่ยมันก็จะสูงสำหรับผู้ชายพอสมควรใช่ครับแต่ผมคิดว่าในเมื่อเอามาลองแล้วเราก็คงไม่ลดคีย์ได้เอาแค่นี้นะครับได้ครับทีนี้ไอ้ตรงอินโทรเนี่ยผมทำไว้ว่ามันในแผ่นมันจะเป็นแบบว่ามีฮัมมาก่อนฮัมมาก่อนใช่ลอยๆแบบอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าแบนทำคนเดียวอยู่แบบอะไรเงี้ยผมก็เอาเป็นเสียงแบบทิมโร่แบบว่าเหมือนกับคุณแบบอยู่ในสายลมอันนี้มีทิมโร่ลองแต่ถ้าไม่ออริจินอลไม่มีอะไรลองไม่มีคนเดียวโดดใช่แต่ถ้าเปิดในที่วังเวงนี่มีคนลุกตอนนี้ก็เริ่มลุกแล้วเริ่มลุกแล้วคนเราก็ถ่ายทอดในแบบของเรานะฮะได้เลยครับเดี๋ยวจะรอฟังไลออนแต่ไลออนนี้เดี๋ยวต้อง power เอาให้พอนะเพราะว่าเพลงนี้ครับแต่พี่ฝากเอ็ดนิดนึงได้ครับมันจะมีเมโลดี้หลักฉันต้องจะแต่ต้องมีเสียงประสานคู่สามเดี๋ยวฝากให้เอ็ดจับให้น้องเขาหน่อยฮะจริงเหรอครับอาจารย์ได้เลยนิดหน่อยโอเคนิดหน่อยก็มีการแบ่งท่อนกันแล้วก็ลองซ้อมร้องครับพี่เอก็ให้คำแนะนำมาหลายอย่างเลยครับเพราะมันมาแค่ตอดๆมันไม่ได้มาทั้งประโยคไม่ได้มาทั้งแผ่นมันมาท้ายๆนะโอเคไม่ได้หนามันก็มีการรีมิกซ์ใหม่ตรงที่ตอนสุดท้ายครับมันจะมีการแบบเพิ่มครึ่งคีย์ซึ่งก็แบบเพิ่มความยากให้ผมกับพี่เอให้แบบ
ร้องแล้วมันจะได้แบบฟีลลิ่งมากกว่าเดิมครับไลออนครับมีอะไรสงสัยไหมเอ่ยพี่เอครับแล้วแบบเวลาเราร้องเนี่ยเพลงนี้มันแบบมูดมันเป็นยังไงแบบฟีลลิ่งเราแบบยังไงบ้างครับเพลงนี้เราคือคนผิดเคยทำผิดอะไรแบบแบบผิดแบบมันก็ร้ายแรงเหมือนกันนะอาจารย์นะถ้าไปเป็นมือที่3ของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าเขามีแฟนกันอยู่แล้วแล้วก็ไปแอบชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็รู้ตัวเองว่าเราไม่ควรทำให้เรามีอารมณ์ที่รู้สึกผิดแค่นั้นแหละครับผมใช่ครับแต่ที่ต้องเอาให้อยู่คือเนี่ยลายประสานนี่แหละฉันต้องจำใจด้วยใจจำยอมยอมจากไปอย่างคนที่ใจเจ็บฉันต้องจำใจขออนุญาตด้วยใจจำเป็นดีกว่าแอบกวนเวลาซ้อมนิดนึงน้องเขาขมักเขม้นมากนะคะพี่ทัศน์ค่ะอย่างที่บอกว่าตื่นเต้นมากครับเพราะว่าอย่างพี่ทัศน์เนี่ยเขาแบบเป็นตำนานของประเทศไทยเลยดีใจมากเลยที่น้องเอมาร้องเพลงพี่ด้วยครับพี่ทัศน์ครับแล้วก็แต่ดูพี่ทัศน์อย่างเดียวเลยครับขอบคุณมากขอบคุณครับทำไมพี่เอดูเกรงๆคะครับเคยเจอพี่ทัศน์ทีนึงแล้วครับวันนี้ผมนำแผ่นเสียงมา3แผ่นนะครับขอไลเซนด้วยเป็นรุ่นแผ่นเสียงเลยนะแผ่นเสียงครับพี่ครับผมงั้นปรึกษาเลยค่ะวันนี้เนี่ยคู่เนี้ยเขาเลือกเพลงใจจำยอมครับเล่าเพลงนี้ที่มาที่ไปหรือจะมีอะไรแนะนำ FC รุ่นจิ๋วนี่หน่อยได้ไหมคะพี่ทัศน์ขาก็เพลงนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งที่คิดว่าพี่จะชอบมากเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างๆเนาะก็จะเอาเพลงนี้ขึ้นมาร้องแล้วก็เพลงนี้มันเหมือนกับบอกความในใจประชดประชันเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะครับแล้วก็ฟังทุกทีแล้วมันเหมือนกับว่ามันก็เศร้าเพลงนี้ค่ะจุดที่ต้องน้องไลออนต้องโฟกัสเป็นพิเศษต้องเป็นเรื่องอะไรคะพี่ทัศน์ก็น่าจะในเรื่องของการประสานเนาะนะครับการประสานซึ่งปกติแล้วเขาร้องดีอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าด้วยพี่เอ๊ก็ช่วยเทรนให้เนี่ยน้องเขาก็จะเรียกว่ามีการพัฒนาได้ดีขึ้นค่ะงั้นมิวสิกโปรดิวเซอร์คะครับผมนี่เราก็แอบเสียมแล้วเราเสียมทุกคู่เลยคู่ที่แล้วนี่เขาขิงไว้เหลือเกินก็คือใจจำยอมก็ยอมไปสิจ้าแก้มวิชยานี่เหรอเออยอมแล้วคู่นั้นผมบอกตรงๆฮะยอมเขานะครับแล้วคู่คุณนะคะเอาอะไรมาขิงบ้างความพิเศษที่คุณเตรียมไว้ผมรู้สึกว่าเอาความจริงใจฮะเพราะเพลงนี้เป็นความรู้สึกผิดว่าเรามันคนไม่มีสิทธิ์เราต้องจำใจจำยอมนี่แล้วเอาความเศร้าความรู้สึกน่าสงสารเอาไปขอคะแนนทุกๆท่านด้วยนะครับ อันนี้เน้นที่เนื้อหาใช่ในการร้องก็สู้อย่างอื่นไม่ได้แล้วครับโอเคถ้าอย่างนั้นพร้อมนะคะพร้อมครับถ้างั้นเราไปนั่งชมเขาร้องกันดีนะพี่ทัศน์ขาแล้วร้องดีกว่าแน่นอนนะครับจะรอชมนะคะเป็นกำลังใจเชิญค่ะฉันต้องจำใจด้วยใจจำยอมคนที่ใจเธอ
ธอมีเจ้าของฉันผิดเองที่คิดไปจับจองไม่มองดูเงาว่าเรามันไม่มีสิทธิ์ฉันต้องจำใจด้วยใจจำยอมยอมจากไปยิ่งคนที่ใจแกร่งฉันต้องจำใจด้วยใจจำเป็นดีกว่าทนแห้งกับเพลงใจจำยอมที่ร้องผ่านคน2วัยอย่างมิวสิกโปรดิวเซอร์เอ๊ะแล้วก็น้องไลออนนะคะช่างเป็นเวอร์ชั่นที่เพราะมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่เพลงเพราะๆของเราไม่จบแค่นี้ค่ะยังมีอีก1เพลงของพี่ทัศน์ณตะกั่วทุ่งที่จะมาร้องผ่านคน2วัยอย่างมิวสิกโปรดิวเซอร์แก้มแล้วก็น้องปันๆเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้ทั้งคู่จะมาร้องเพลงอะไรและน้องแก้มจะสร้างสรรค์เพลงนี้ออกมาแบบไหนไปชมกันเลยค่ะเพราะฉันไม่มีที่ไปเหมือนเธอนั้นไปเพราะไม่เคยรักใครนอกจากเธอคราวนี้เราจะต้องมาทำเพลงไม่มีที่ไปนะคะแน่นอนเลยของพี่ทัศน์ใช่ครับคือเพลงที่เลือกวันนี้ก็คือเพลงไม่มีที่ไปซึ่งน้องที่มาร้องกับแก้มคือน้องปันเขาเป็นน้องที่อยู่ในวัยกำลังเป็นแบบแตกหนุ่มอ่ะเราเลือกเพลงนี้กันแล้วมันจะเป็นในเวอร์ชันที่เป็นแบบmusical oh my god ปกติเพลงนี้มันเป็นเพลงเศร้ามากอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่มีที่ไปอ่ะแต่อันนี้พอมาทำเป็นในดนตรีแบบ musical อ่ะมันก็จะเหมือนกับเราได้เล่าในความรู้สึกนั้นเพิ่มไปแล้วมันเป็นผู้หญิงกับผู้ชายร้องด้วยกันมันเลยจะเหมือนกับมันเป็นทั้งอารมณ์ของฝั่งนี้กับฝั่งนี้อ่ะสื่อสารออกมาทั้งสองคนรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันจะเป็นประโยชน์ก็ว่ามันจะต่างเวอร์ชันกันไปนะครับแล้วก็หนูจะร้องพลังให้เต็มที่น้องปันเนี่ยจะได้เรียนรู้ไอ้ตรงนี้ด้วยแต่วันนี้เนี่ยเพลงนี้เนี่ยรับรองว่ามันจะได้แบบอะไรแปลกใหม่แน่นอนค่ะเพราะว่าเราทำแล้วนะคะมันต้องแบบเก๋ๆไม่ธรรมดาแน่นอนครับมิวสิคัลขนาดนี้นะคะตอนอันแรกเนี่ยจะเป็นคีย์ของผู้ชายนะของผู้หญิงก็อาจจะต้องสูงขึ้นไปนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วพอท่อนฮุกปุ๊บก็สวิตชิ่งกันนิดหน่อยแล้วก็มีโซโล่กีตาร์ตรงกลางเพื่อโมดูเลตกลับมาเป็นคีย์ผู้หญิงโอเคนะมิวสิคอลคืออะไรคือเราต้องมีอินเนอร์ในการร้องเนื้อหาของเพลงเราแบบส่งออกไปนะไม่มีที่ไปปกติบนมิวสิคอลถ้าเราไม่มีที่ไปมันจะไม่ได้แบบไม่มีที่ไปคนไม่เห็นนะลูกถ้าเป็นมิวสิคอลมันจะเป็นยังไงครับไม่มีที่ไปเห็นไหมเห็นปะเห็นครับเล่นใหญ่อะเล่นใหญ่ปะอันนี้มากไปนะอย่าทำตามพี่เราซ้อมกันเลยทีหนึ่งนะได้เลยค่ะยาวเลยค่ะคือไอ้ตรงดึงดึงเนี่ยขึ้นมาที่นี่อาจารย์ของเบ้งต้องดูนะแต่ของเบ้งนับมันสุดท้ายแทนไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเพิ่มกันพี่แก้มก็โอ้โหแนะนำมาเยอะมากๆเลยครับเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยนะครับก็อย่างเช่นท่อนฮุกครับตอนแรกผมจะร้องแบบเพราะฉันไม่มีที่ไปพี่แก้มเขาจะบอกให้แบบขยับปากมากขึ้นก็แบบเพราะฉันไม่มีที่ไปใช่ครับมันจะทำให้เสียงมันดูกว้างมากขึ้นอันนี้ต้องเป็นคีย์ของเราใช่ไหมตอนท้ายไปเป็นตอนท้ายเลยหรือจะซ้อมตรงไหนป่ะจะซ้อมตรงไหนไหมตอนท้ายได้ไหมคะตอนท้ายเลยนี่ไงฉันไม่มีที่ไปเหมือนเธอนั้นไป
พราะไม่เคยรักใครนอกจากเธอโอ้โหแอบเนียนสวัสดีค่ะสวัสดีน้องแก้วสวัสดีครับโอ้โหแอบเนียนเข้ามาแบบมาให้รู้เนื้อรู้ตัวเพราะว่ากำลังซักซ้อมกันอยู่เลยค่ะพี่ทัศน์ค่ะดีใจมากๆเพราะว่าโอ้โหน้องแก้มร้องเพลงพี่แล้วก็นี่รุ่นใหม่นะรุ่นลูกลูกชายพี่ลูกชายพี่ทัศน์ลูกผู้ชายเคยเล่นละครเวทีด้วยกันลูกชายครับตอนนั้นยังตัวไม่โตเท่านี้ใช่ไหมคะพี่ทัศน์ค่ะใช่ใช่ตอนนี้แบบว่าโตเป็นหนุ่มเลยอ่ะนะรูปหล่อด้วยเนาะวันนี้มาร้องเพลงคุณพ่อร้องเพลงคุณพ่อในละครเวทีในละครเวทีผมได้มีโอกาสได้ไปแสดงละครเวทีเรื่องบัลลังก์เมฆครับอ่ะงั้นเราคุยกันถึงเพลงนี้กันก่อนคู่ของน้องแก้มคือไม่มีที่ไปพี่ทัศน์คะเราอยากจะทราบถึงที่มาที่ไปของเพลงนี้นิดนึงจะบอกน้องๆและคุณผู้ชมทางบ้านว่าเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมาสเตอร์พีซของพี่ทัศน์เพราะว่าอัลบั้มชุดนี้มียอดขายเกินล้านตลับนะคะคุณครับจากชุดไหนคะพี่ทัศน์ชุดทัศน์มหัศจรรย์ครับชุดที่3ครับชุดนั้นแล้วก็เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในยุคนั้นนะครับยอดขายก็ล้านตลับขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นเพลงอีกเพลงนี้ซึ่งเวลาพี่ร้องทุกครั้งเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเศร้าอ่ะเศร้ามากเพลงนี้เพลงเป็นผู้ชายน่าสงสารมากเลยค่ะเพลงนี้จริงๆค่ะรู้จักสายตาพี่ใช่ครับครับผมปันกังวลไหมครับเพลงนี้โอ้กังวลครับกังวลจุดไหนเป็นพิเศษปรึกษาพี่ทัศน์ได้นะกังวลจุดที่ท่อนฮุกครับที่ร้องเสียงสูงใช่เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าคีย์เพลงของพี่ทัศน์อะค่ะค่อนข้างจะสูงมากในเรนจ์ของผู้ชายค่ะแล้วน้องเขาเหมือนเสียงกำลังแตกไหมลูกกำลังจะเปลี่ยนเป็นเสียงเป็นเสียงหนุ่มใช่ซึ่งเพลงนี้คือคีย์มันสูงมากในเรนจ์ของผู้ชายเพราะตอนที่พี่ทัศน์ร้องตอนนั้นก็แบบร้องเต็มเสียงแล้วก็ด้วยเรนจ์เสียงมันค่อนข้างสูงอะค่ะเลยแบบนิดนึงแต่เขาทำได้การหนเสียงเนาะการหนเสียงการเอื้อนต่างๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เทคนิคเข้ามาเพิ่มเติมนิดนึงครับแต่พอมาฟังพอมาซ้อมกันปุ๊บหูมันเกินความคาดหมายแล้วน้องก็เสียงเล่นได้สูงพอสมควรเลยทีเดียวก็อย่างที่พี่ทัศน์บอกนะก็คือมันเหลือฮาร์โมนีนิดหน่อยเดี๋ยวให้แก้มเป็นโค้ชให้เจ๋งแน่นอนรับรองไฟลุกนี่ก็แก้มเขาขิงพี่เอฟตั้งแต่ต้นรายการแล้วไงคะว่าเพลงเขาเจ๋งแน่นอนก็คือใจจำยอมก็ยอมไปสิจ๊ะแหมโอ้โหไม่พูดดีกว่าล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 าถ้าอย่างนั้นเรามอบพื้นที่ตรงนี้ให้เขาโชว์ดีเลยไหมคะพี่ทัศน์ขาอ่ะงั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเพลงนี้ผู้ชมขาไม่มีที่ไปเวอร์ชันน้องแก้มกับน้องปันปันค่ะขอบคุณนะคะเชิญค่ะทำไม่ลืมไม่ลงนานเท่าไรที่เรามันคงแต่แล้วไม่ได้อะไรคำหนึ่งคำที่เธอพูดมาหลอกลวงให้เราเชื่อใจจะไปไหนไม่เคยพ้นเธอสักทีจะ
ขเธอค้างใจอยู่ด้วยรักคำเดียวช้ำใจไม่จบอยู่อย่างนี้เมื่อเธอนั้นมีคนใหม่แต่ฉันไม่มีเธอพบทางไปที่ดีต่างกับฉันในอรรถรสที่แตกต่างไปโอ้โห วันนี้เราได้ฟังเพลงแบบอีกแบบไปเลยอ่ะถามต้นฉบับดีกว่าค่ะพี่ทัศน์ในฐานะศิลปินต้นแบบวันนี้ฟังเพลงเราในเวอร์ชันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ที่ร้องเอาไว้เนี่ยแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นแก้มไม่ว่าจะเป็นน้องๆเนี่ยโอ้โหมันคนละแนวกันเลยนะใช่ก็เป็นอีกรูปแบบนึงของเอ๊ก็อีกรูปแบบนึงนะฮะซึ่งแต่ละคนก็มีแต่ละสไตล์เนาะใช่ครับพี่เราฟังเรายังว้าวนะพี่ทัศน์เมื่อกี้เรายังนั่งเมากันตอนที่ฟังเขาร้องรู้สึกว่าโอ้มันเป็นแนวนี้ได้มันก็เพราะไปอีกแบบที่สำคัญคือภูมิใจมากสองซูเปอร์สตาร์มาร้องเพลงพี่อุ้ยไม่ได้ขนาดนั้นพี่เลเจนด์ค่ะพี่คือแบบที่สุดขอบคุณครับเป็นเกียรติของเราเหมือนกันขอบคุณครับพี่เอคะเห็นพี่เอบอกว่าพี่เอก็เป็นแฟนคลับติดตามถ้าจริงๆจังๆน่าจะตอนรอนตะและแป๊บแต่ว่าถ้าก่อนหน้านั้นเคยได้ฟังเพลงพี่มาเขาแล้วบทเพลงพี่มาแล้วอย่างมือที่3อย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ก่อนจะ RS จะออกกันหลายๆวงคือตามกันไม่ทันน่ะอย่างพิชานี่คือปีต่อปีอ่ะพี่ใช่ทุกปีพอออกปีนี้อีกปีออกแล้วก็คือเทอมนึงเนาะเทอมนึงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นถ่ายมิวสิกวิดีโอหรือจะเป็นทัวร์คอนเสิร์ตคือเหมือนออกอัลบั้มแรกไปยังไม่ทันแห้งเลยอ่ะพี่อัลบั้ม2มาแล้วอ่ะอัลบั้ม2เสร็จปุ๊บมีหนังใหญ่ตามมาอีกลองตาแล้วแป๊บอยากค้นความจริงเนี่ยจ้ะผมโอ้โหแต่พอเป็นชุดที่2ก็คือทัศน์ทันเดอร์ที่มีเพลงเท้าไฟพี่ทัศน์ก็ดังเป็นพลุแตกเลยแก้ไม่ทันแน่เพราะ2ขวบแต่แก้โตมาแล้วก็ยังได้ยินอยู่ค่ะจริงเดี๋ยวว่าแกมไม่ทันน้องสิคะไม่ทันกว่าฟังตามคุณพ่อบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่น้องๆก็บอกว่ามีพี่ทัศน์เป็นไอดอลมีเรื่องไหนบอกนิดนึงได้ไหมจ๊ะอันนี้จากที่แม่แนะนำให้ดูจากยูทูบก็เป็นไอดอลผมว่าจริงๆผมชอบแบบเต้นและร้องไปด้วยแหละครับก็ทำให้แบบรู้สึกว่าชอบสไตล์นี้ทำให้แบบฟังมาก็ชอบแล้วบางทีก็เต้นไปด้วยแล้วแบบทำให้พี่ทัศน์เป็นไอดอลพี่ทัศน์เนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนผมไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องเพลงแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยผมก็เลยอยากถามว่าแบบพี่ทัศน์เนี่ยมีสิ่งที่ถนัดแล้วก็ไม่ถนัดสิ่งที่พี่ทัศน์ไม่ถนัดพี่ทัศน์แบบดึงตัวเองไงก็เริ่มต้นก็แบบปันๆนี่แหละนะก็คือชอบร้องเพลงแต่ว่าด้วยความที่เราได้ถ่ายมิวสิกวิดีโอได้มีโอกาสได้เล่นละครได้เล่นภาพยนตร์ก็คือสะสมประสบการณ์ไปมีอะไรที่พี่ทัศน์รู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดบ้างมั้ยคะมีกับพิธีกรไงหรืออาจจะยังไม่ได้ทำหรือเปล่าคะลองทำไหมครับพี่รายการนี้รายการแรก
ให้แนนเป็นพิธีกรขอให้แนนได้ทำในสิ่งที่แนนถนัดสิ่งเดียวในชีวิตของแนนเหรอยอมค่ะก็มีคำถามเหมือนกันว่าพี่ทัศน์เนี่ยมีเคล็ดลับยังไงบ้างในการที่แบบยังร้องเก่งเต้นเก่งอยู่ถึงตอนนี้ก็ออกกำลังกายแหละเนาะก็มีวิ่งจ็อกกิ้งบ้างอะไรบ้างแล้วก็ทำให้มันมีแรงในการร้องเพลงมากขึ้นนะครับก็คิดว่าช่วยได้นะสำหรับการออกกำลังกายเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักร้องเนอะนะครับในการที่จะใช้ power ในการร้องเพลงเรื่องเต้นด้วยสำคัญมากนะคะพี่ทัศน์เนาะเพราะว่ามันทำให้เรามีแรงเต้นในคอนเสิร์ตใหญ่ๆแก้มวันนี้ได้มาร้องเพลงของพี่ทัศน์ซึ่งโอกาสน่าจะหายากมากสำหรับเราใช่ไหมคะเราอ่ะเราก็ตอนแรกเราก็กังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้รู้จักแบบทุกเพลงของพี่ทัศน์แต่เราก็เป็นแฟนเพลงคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นอะไรที่เป็นเกียรติของเราแล้วก็แต่ละเพลงที่วันนี้ได้มาฟังด้วยแล้วเราเองได้ร้องเพลงที่เป็นเพลงเรียกว่าเป็นเพลงในตำนานขนาดนี้ค่ะอาจจะไม่ใช่เพลงเร็วแต่เป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนได้เห็นได้ฟังว่าเพลงของพี่ทัศน์ไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วมันเพราะทุกเพลงจริงๆค่ะก็เลยดีใจมากๆที่ได้มาแบบถ่ายทอดเพลงนี้กับน้องค่ะแล้วก็ร้องได้ดีเหลือเกินนะคะไม่มีที่ไปเวอร์ชันนี้นะคะสุดยอดวันนี้ต้องมาด้วยโอ้ยอมเลยครับมันดีกันคนละแบบนะพี่คนละแบบคนทำตัวอีกแล้วพอแก้มพูดถึงเพลงเร็วคือเรานึกถึงพี่ทัศน์เนี่ยเพลงช้าเพลงเร็วพี่ทัศน์มีเพลงฮิตเยอะมากจริงๆแต่ในมุมของแฟนๆที่แบบตามกรี๊ดเนี่ยก็คือเพลงเร็วและท่าเต้นแก้มกับพี่เอ๊สู้ไหมคะเพลงเร็วสักเพลงไหมคะน่าจะเต้นไม่ไหวครับส่งตัวแทนไหมคะขนาดนั้นไม่ไหวค่ะส่งตัวแทนไหมพอดูเด็กไปเด็กไปดีกว่าถ้าเขาเหมือนจะพร้อมพี่ทัศน์คะจะบอกว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยเขาแกะท่าเต้นพี่ทัศน์มาเองเลยนะคะวันนี้เขาจะมาเปรียบเทียบว่าระหว่างเจนใหม่กับออริจินัลหรือว่าต้นแบบใครจะลื่นกว่ากันนี่พี่ทัศน์สู้น้องไหมคะพี่ทัศน์คะเดี๋ยวลองยืนก่อนยังไม่มีก๊อปแก๊ปชอบถ่อมตัวเด็กๆสู้ไหมคะสู้พี่ทัศน์ไหมคะสู้สู้นะอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมขาเราไปพบกับเพลงพิเศษอีกหนึ่งเพลงในวันนี้ซึ่งพี่ทัศน์จะมาแจมกับนักร้องรุ่นใหม่ทั้งสองคนกับเพลงลื่นเพลงนี้ไปชมพร้อมๆกันค่ะและความพิเศษของเพลงไม่ได้มีแค่นี้นะคะเรายังมีความพิเศษสูงสุดของน้องๆที่มีความใฝ่ฝันเหลือเกินค่ะว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับศิลปินที่เป็นไอดอลระดับตำนานของเขานั่นก็คือการได้ร้องเพลงกับพี่ทัศน์ณตะกั่วทุ่งนั่นเองค่ะโดยงานนี้มิวสิกโปรดิวเซอร์อย่างพี่เอ๊กับน้องแก้มเนี่ยจะส่งศิลปินรุ่นใหม่ในทีมให้มาร้องและเต้นกับพี่ทัศน์กับเพลงลื่นเราไปติดตามแล้วก็เต้นพร้อมๆกันเลยค่ะยอมรับไหมจับที่ขามือจะแก้ตัวมายังไงผิดก็รับซะจะไม่แค้นใจแต่นี่ทำไมกลับลืมตามเคยลองกันมาตลอดฉันยังอภัยฉันเก็บเอาไว้ไม่เคยปิดบังยอมตลอดไม่เคยลบชาถ้ากลับมองฉันเป็นเร็วนักรักหลายคนจนนับไม่ได้กว่าจะรู้ว่าเธอลื่นอย่างกับปลาไหลรักฉันตายสุดท้ายหลุดมชัดเจนสุดให้ตายเย็นเย็นด้วยน้ำมือเธอรอกันมาตลอดฉันยังอภัยทนเก็บเอาไว้ไม่เคย
ทัศน์ก็ต้องเท้าไฟสำหรับพี่นะแล้วก็แบบเป็นศิลปินที่ทั้งร้องเต้นเป็นยุคบุกเบิกเลยก็ว่าได้อะค่ะตอนนั้นน่าจะเป็น Dance of Thailand King of Dance เลยไหมครับยุคนั้นตอนนั้นที่ผมเปิด MV ดูอะครับพี่ทัศน์ก็เป็นคนที่แบบเต้นเก่งมากจนวันนี้ผมได้มีโอกาสมาร่วมงานกับพี่ทัศน์ครับพี่ทัศน์ก็คือยังเต้นเก่งเหมือนสมัยก่อนเลยพี่ทัศน์คือศิลปินไอดอลที่มาก่อนการเพราะว่าสมัยนี้ไม่ได้เป็นแค่นักร้องอย่างเดียวเพราะว่าต้องครบเครื่องด้วยทั้งรูปร่างหน้าตาและก็ความสามารถรู้สึกว่าดีใจมากๆที่รายการ Song of Fame นะครับมอบโลกเกียรติคุณนะครับให้กับพี่นะครับแล้วก็อยากจะส่งต่อนะครับความสามารถของน้องทั้งสองหรือว่าศิลปินรุ่นใหม่ๆที่จะก้าวเข้ามาเป็นศิลปินเนี่ยพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆให้ก้าวต่อไปคู่ควรที่สุดแล้ว30กว่าปีนะคะพี่ทัศน์คือเป็นไอดอลยุค90ที่ส่งต่อพลังมาให้กับศิลปินทุกรุ่นจริงๆคู่ควรแล้วที่จะได้อยู่ใน Song of Fame เพลงคู่สยามของเราค่ะพี่ทัศน์ค่ะครับผมก็ดีใจมากๆเลยที่ได้รับโล่แห่งเกียรติยศแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็คิดว่าน้องๆทุกคนก็คงจะตั้งใจเต็มที่นะขอให้ประสบความสำเร็จนะเก่งมากๆเลยนะครับนี่อย่างสองท่านนี้เขาขึ้นยิ่งแล้วขึ้นยิ่งแล้วแต่น้องๆทั้งสองคนนี้จะเดินตามรอยพี่ทัศน์ต่อไปแน่นอนนี่เดี๋ยวเราจะมารอดูผลงานของแต่ละคนแต่เชื่อมั่นว่าความสามารถของพี่ทัศน์นะคะแล้วก็เพลงต่างๆเนี่ยก็จะส่งต่อแรงบันดาลใจให้น้องยึดเป็นแบบอย่างนะคะว่าจะเป็นเรื่องของเพลงช้าเพลงเร็วหรือว่าการดูแลตัวเองแบบนี้ต่อไปแน่นอนนะคะและทั้งหมดก็คือความสุขกับความสนุกจากเพลงต่างๆของพี่ทัศน์ที่ถ่ายทอดโดยศิลปินทั้งหมดในรายการของเราในวันนี้นะคะแต่เราจะบายบายกันไปเพียงเท่านี้ไม่ได้นะคะพี่ทัศน์ยังขาดอีกเพลงนึงซึ่งถ้าพี่ทัศน์ไม่ร้องเนี่ยรายการเราปิดรายการไม่ได้นะคะจริงๆทุกคนรีเควสต์ทำแก้มดีกว่ารีเควสต์เพลงอะไรดีอยากฟังมากเพลงนี้ค่ะมือที่3นี่ต่อให้พี่ทัศน์ร้องเป็นพันๆรอบเราก็อยากขอร้องให้พี่ทัศน์ร้องให้ฟังได้ไหมคะร้องอีกแล้วครับโอเคงั้นคืนนี้เราจะลากันไปด้วยมือที่3จากพี่ทัศน์ณประกวดทุ่งนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการ Song of Fame เพลงคู่สยามได้ใหม่สัปดาห์หน้าที่นี่ทางไทย PBS กฎหมายเลข3นะคะวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปล่อยให้มือที่3เข้ามาแทนเข้ามาแทนที่ฉันง่าย
เธอรู้ดีว่ามีฉันอยู่อยู่มาก่อนเขาก็คงจะรู้อยู่เต็มใจก็ใครรัก